ไฮเปอร์โบลารูปหนึ่งนะครับมีโฟกัสอยู่อันนี้ไฮเปอร์โบลาคือเป็นไรไม่ซ้ายก็ขวาหรือบนก็ล่างใช่ไหมงั้นพี่จิวเริ่มก่อนจุดโฟกัสจุดโฟกัสเดี๋ยวเราวาดกราฟเรื่องนี้ต้องวาดกราฟดีๆนะใครจำสมการได้ไม่ยากไม่ยากแต่ต้องรู้หัวใจหลักของมันนะครับหัวใจหลักมันคือ HK A แล้วก็ B นั่นเองอ่ะลบ71ถูกแล้วประมาณนี้ใครจัดรูปได้ก็สบายละต่อมา51อยู่ไหน51อยู่ประมาณนี้สิ่งที่พี่จิวได้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรโฟกัสโฟกัสคืออะไรรู้แล้วโฟกัสอยู่ตรงแกนนี้แสดงว่าสิ่งที่พี่จิวได้ออกมาอันนี้คือโฟกัสแปลว่าอะไรโค้งต้องเป็นไงหนีออกปะอย่างนี้ปะเพื่อล้อมรอบไฮเปอร์โบลาของเรารู้เลยว่าต้องการแบบนี้แน่นอนการที่เขาให้โฟกัสมาน้องๆสังเกตเห็นว่าระยะห่างกันเท่าไหร่จากลบ7ถึง5ห่างกันอยู่เท่าไหร่ลบ7ถึง5ห่างกัน12 12ครึ่งนึงคือ6ปะงั้น HK ของเราก็คือลบ11ปะอันนี้ HK HK งั้นพี่จิวก็ได้แล้ว HK คือตามนี้แล้วตรงนี้ค่า C ของพี่จิวก็รู้แล้วเมื่อกี้เพราะว่าโฟกัสของเราเขาเรียกว่าระยะ C C คือ A C เท่ากับ6คราวนี้พี่ได้ HK ละอ่ะรอถัดมาเขาบอกว่าถ้าเส้นกำกับเส้นหนึ่งของไฮเปอร์โบลานี้ขนานกับเส้นตรงนี้คำว่าขนานแปลว่าอะไรนะความชันเท่า M เท่าคำว่าขนานคือความชันเท่าเขาให้สมการมาแล้วพี่ใช้แม่งเลยสมการคืออะไรนะจากตรงนี้เราตอบได้เลยจากเส้นตรงคืออะไรนะเส้นตรงลบ AX ส่วน BY ปะลบ AX ส่วนด้วย BY ก็คือหมายถึงว่าสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร X กับสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร Y X ของเราคือรูท2ส่วนด้วยอะไรนะลบ1ก็เลยได้เป็นฝั่งบวกโอเคอ่ะรอครับพี่ดาละอ่ะรูท2แต่เดี๋ยวเราต้องมีความรู้อย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวรอจากตรงนี้ก่อนเสร็จแล้วไปดูต่อคราวนี้รูท2ความรู้ของน้องๆต้องรู้คืออะไรความชันในที่นี้ความชันในที่นี้เป็นอะไรนะถ้าเรามองจากซ้ายไปขวาขึ้นบันไดเลื่อนอันนี้ความชัน M เป็นบวกซึ่งตรงกับรูปนี้แหละแต่ถ้าเฉียงลงแบบบันไดเลื่อนมองจากซ้ายไปขวานะความชันติดลบเพราะฉะนั้นข้อเนี่ยไอเส้นกำกับ asymptote อ่ะของเรามันจะเป็นกราฟแบบนี้มันจะผ่านก้าไอเส้นกำกับ f หรือเขาเรียกว่า asymptote นะของไฮเปอร์โบลากราฟจะต้องเป็นแบบนี้อ่ะซึ่งโจทย์มาบอกมาว่าไอ้เส้นนี้นะไอ้เส้นฝั่งบวกอ่ะไอ้เส้นเนี้ยที่พี่ดอกจันอยู่อ่ะมันคือรูท2นั่นเองจากที่โจทย์บอกมาให้จากตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจากสมการเส้นแอสเซปโทดกันต่อจากภาพตะกรวยไม่รู้ว่ายังจำกันได้อยู่ไหมอ่ะหัวใจในเรื่องนี้คือรู้แกน x รู้แกน y เนาะอ่ะเพราะฉะนั้นได้รู้ a กับ b และ hk จบแล้วแต่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตเปิดให้ดูเนื้อหาตรงนี้ให้นิดนึงมันจะได้กระทุ้งในหัวเราอีกนิดนึงถ้าเรามาพอมาเล่น asymptote asymptote คืออะไรอ้าวสวยแล้ว asymptote คืออะไรเออมาเดี๋ยวมาดูต่อเส้นกำกับเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวตรงนี้นะพี่ขอ hk ก่อนเขาถามสมการไฮเปอร์โบลาใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นสูตรไว้ก่อนเลย x คู่ hy คู่ k อันนี้ต้องลบเนาะ y คู่ k แป๊บนึงนะอ่ะ y คู่ k ทั้งหมดกับหลัง2เท่ากับ1สิ่งที่พี่จิวได้ออกมาคืออันนี้ x ต้องขึ้นก่อนเพราะว่าเนื่องจากเป็นแกนซ้ายขวาแสดงว่าตรงเนี้ยอ่ะโอเคอันนี้เป็น a กับหลัง2 b กับหลัง2ซึ่ง hk เรารู้อย่างเรารู้แล้ว h คือลบลบ1กลายเป็นบวก1และตรงนี้เป็น y ได้เป็นลบ1ทั้งหมดกับหลัง2มันมีเศษส่วนนะแต่พี่ไปเช็คช้อยก่อนช้อยไหนที่ x บวก1ช้อยไหนที่ y ลบ1หาชอยนั้นก่อนเพราะว่าเราจะทำการตัดชอยละเหลือแค่1 2ป่ะอุ๊ยตัดไปเยอะมากเอ้ย1 2 4ป่ะอ่ะ1 2 4ตัดไปได้ครึ่งนึงละอ่ะโอเคเดี๋ยวรอก่อนเสร็จหมดยังเนี่ยเสร็จแล้วฮะเสร็จหมดละโอเคต่อมาเดี๋ยวพี่ขออนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอเปิดตรงนี้ให้ดูไอ้คำว่า asymptote คืออะไรมาดูถ้ามันถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะกระทุ้งของเราให้เข้าใจมากขึ้นเลยจากตรงที่พี่สอนไปเรื่องแกน asymptote ครับส่วนประกอบ
ตรงนี้แอสเซนโทแปลว่าอะไรไฮเปอร์โบลาจะมีซ้ายขวาไมกระบนล่างแอสเซนโทคือเส้นที่มันเฉียงเฉียงผ่านจากจุด HK จุดศูนย์กลางที่เป็นกาบาททั้งซ้ายทั้งขวาเลยสิ่งที่พี่ชิวได้จากแอสเซนโทคืออะไรตรงนี้นะที่เราเส้นกำกับที่เมื่อกี้เขาบอกมาคือความชันพี่บอกว่าอะไรนะจากสมการมันคือ y ลบ k เท่ากับอะไรนะบวกลบ m x ลบ hแล้วไอตัววิธีการจำ m ของพี่จิวเมื่อกี้เราได้ m มาแล้วใช่ไหมอ่ะเขาบอกว่าอะไรบ้าง m ของพี่คืออะไรนะพี่เขียนว่าวิธีการจำง่ายๆคืออะไรนะใต้แกน y ส่วนด้วยใต้แกน x ความหมายนี้คืออะไรใต้แกน y ส่วนด้วยใต้แกน x โอเคมาดูใต้แกน y ส่วนใต้แกน x นะอ่ะตรงนี้เป็นรูทนะแต่พี่อยู่ตรงไหนนะใต้แกน y ส่วนด้วยใต้แกน x อ่ะเดี๋ยวพี่ขอตัดกลับมาเพราะฉะนั้นจากตรงนี้พี่ก็เลยได้ m ของพี่ก่อนเมื่อกี้เราบอกว่าอะไรนะรูทเลยนะใต้แกน y ใช่ไหมm ของเราส่วนด้วยเลยนะใต้แกน x เนื่องจากว่ารูทหน้าตาเหมือนกันเป๊ะๆส่วนข้างล่างไม่มีคือเลข1นั่นเองส่วนข้างล่างไม่มีคือเลข1ของเองเพราะฉะนั้นพี่ก็เอารูทออกแสดงว่าใต้แกน y ของพี่ก็ต้องเป็นเลข2ป่ะเดี๋ยวพี่เขียนก่อนแสดงว่านี้เทียบตรงๆเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ออกมานะจากตรงนี้ใต้แกน y คือ2ถ้าใต้แกน x คือ1ครับพี่จิวเขียนอีกก่อนนะแสดงว่าใต้แกน y ก็คือตรงเนี้ยเป็น2แล้วใต้แกน x ก็คือ1แค่นี้และอย่าลืมตรงนี้เราได้ละก็คือตอบเลยตามนี้เลยก็คือตอบข้อ4นี่คือคำตอบของพี่เฮ้ยมันไม่ได้ยากเลยนะถ้าเราจำนิยามได้นะครับโอเคถูกปะผมจะนับข้อนี้ผมตอบข้อ2นะพี่มันถูกฮะเหรอตอบข้อ2เหรอแป๊บนึงนะแสดงว่าพี่ตกหรอวะแป๊บนึงนะผมตอบข้อนี้ผมเดาข้อ1กับข้อ2ผมตอบข้อ2มันถูกเดี๋ยวนะแป๊บนึงแปลว่าพี่ตกม้าตายอะไรสักอย่างวะใต้แกน y ใต้แกน x เมื่อกี้เขาบอกว่าขนานกันคําว่าขนานแปลว่าพี่ได้ m จากตรงนี้ผมขอดูที่พี่คิด ab a ของพี่พี่ได้ a ของพี่คือ2เดี๋ยวนะใต้แกน y ส่วนใต้แกน x แป๊บนึงนะความชันเราใช้คําว่าอะไรนะลบ ax ส่วน byแต่การความชันก็เป็นลบ by ส่วนต้องเป็นลบ ax ส่วน by อ่ะถูกแล้วแป๊บนึงนะแล้วตรงนี้ได้เป็น2กับ1แต่ก็อ๋อๆๆแก้เป็น a ไป b กำลัง2เท่ากับ 2a เพราะพี่คิดแล้วพี่ได้36รู้ละข้อนี้แม่งเหลี่ยมอีกรอบนึงขอบคุณมากแป๊บนึงโอ้ยโดนหลอกอีกแล้วแป๊บนึงดูตรงนี้เมื่อกี้พวกเราได้ตรงนี้ใช่มั้ย1กับ2มันเป็นสัดส่วนครับเนื่องจากว่ามันต้องบาลานซ์กันบาลานซ์กันจากไหนจาก r ที่เป็นพีทาโกรัสก่อนไอตัวที่เป็นความยาวเขาให้ c มาแล้วคือ6เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปเทียบสัดส่วน c ของเราคืออะไรนะ c กำลัง2เท่ากับ b กับa กำลัง2บวก b กำลัง a กำลัง2บวก b กำลัง2 c กำลัง2ได้36แต่ตรง a กำลัง2ตรงเนี้ย a ของเราคืออะไรนะถ้าเราบอกว่าใต้แกน y ใช่มั้ยใต้แกน x ตรงนี้คือ1ใต้แกน y คือ2ถ้าพี่จิวมาเขียนตรงนี้1กำลัง2บวก2กำลัง2มีทางที่ได้มั้ยได้36มั้ยไม่ได้งั้นแสดงว่ามันต้องเทียบเป็นสัดส่วนเป็นเท่ากันและกันงั้นพี่ต้องคูณเท่าไหร่พี่ไม่รู้ละพี่ก็ต้องไปดูชอยแล้วแปลว่าข้อ4โดนหลอกจากเมื่อกี้แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็น12ถ้า12งั้นพี่ลองคูณ12ก่อนลองคูณ12นะถ้าเราลองคูณ12สิ่งที่เราลองได้เป็นอะไร12กลับอะไรนะตรงนี้เป็น24ถูกไหมจาก2เมื่อกี้นะที่ถูกต้องต้องใส่รูทด้วยคำนึงโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่ก็เลยได้ถ้าเป็นรูท12ทั้งหมดกำลัง2กับรูท12รูท24กำลัง2รวมกันได้36อย่างได้แล้วถูกต้องแต่ไอ้ใต้ a ของเราดูก่อน y ของเราเป็นตัวอะไรนะ y ของเราเป็นตัวมากเพราะเป็นตัวมากนั่นก็คือ24ตัวน้อยของเราคือ12เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบข้อ2โอเคครับโอ้โหถือว่าแม่งหลอกหลายชั้นเลยนะเนี่ยถ้าเรารู้อย่างเดียวไม่พออัตราส่วนแม่งเอามาซ้อนอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบสัดส่วนก่อนอีกทีนึงนะครับเนื่องจากว่าเขาใบ C มาเราต้องแปลงให้ C เป็นสัดส่วนเดียวกันแต่เนื่องจากเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาใช้คําว่าความชันขนานคําว่าขนานในที่นี้อาจจะเป็นเท่ากี่เท่าก็ได้ไปเพิ่มได้นะครับโอเคแต่เพิ่มในที่นี้คือทั้ง x กับ y ต้องสมดุลกันเนาะโอเคครับ